สวัสดีครับสวัสดีครับเปิดประชุมนะครับสำหรับในส่วนของพื้นฐานประจำวันที่29มกราคมนะครับก็เริ่มด้วยหุ้นเด่นจาร้อนนะครับตัวแรกก็คือ SCC นะครับก็ยังคงให้แนะนำเก็งกำไรต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับก็ยังมองหน้าเทรดก่อนประกาศงบพุธนี้นะครับโดยงบในไตรมาส4เนี่ยน่าจะมีการดำเนินงานที่ดีขึ้นแล้วก็คาดกำไรทั้งปีนี้ก็เติบโตดีนะฮะจากการก่อสร้างที่เป็นไปได้ดีแล้วก็ปิโตรเคมีนะครับที่ดีขึ้นเรื่อยๆขณะที่คาดว่าโครงการลงทุนปีนี้เนี่ยคงจะคึกคักไม่แพ้ปีก่อนด้านเทคนิคนะครับมองราคาเนี่ยทำนิวไฮด้วยวอลุ่มหนาแน่นนะครับได้สัญญาณซื้อพร้อมหน้าสัญญาณซื้อพร้อมหน้าพร้อมตามจากเครื่องมือนะครับแนวโน้มเดินหน้าต่อพักปรับฐานไปนานเกือบเดือนนะครับตัว CPF นะครับก็เริ่มกลับมาคึกคักรับเทศกาลตรุษจีนที่จะใกล้เข้ามานะครับใน10กุมภาพันธ์นี้นะครับก็ส่งผลให้ราคาหมูเนี่ยปรับขึ้นราว 18% จากช่วงต้นเดือนมกราที่ผ่านมาก็คาดว่าราคาเนื้อสัตว์ที่ดีทั้งในแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยจะช่วยให้ผลการดำเนินงานกลับมาฟื้นตัวได้ในปีนี้นะครับด้านเทคนิคมองราคากำลังเบรกออกจากกรอบไซด์เวย์นะครับที่เป็นอยู่ตลอดเกือบ2เดือนนะครับพร้อมสัญญาณซื้อจากเครื่องมือหลักๆนะครับทุกตัวแล้วก็ได้วอลุ่มเนี่ยหนุนอย่างหนาแน่นนะครับน่าจะกลับสู่แนวโน้มขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งก็แนะนำเก็งกำไรนะครับตัว CPF ตัวการบินไทยนะครับแม้งบในไตรมาส4เนี่ยอาจจะไม่ได้ดีอย่างที่คาดเอาไว้ก็จากการจ่ายโบนัสที่เกิดขึ้นในไตรมาส4นะฮะจากเดิมที่ไม่คาดว่าจะเกิดจะมีโบนัสเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ในไตรมาส1นะครับเรามองจะดีขึ้นจากยิวที่จะเพิ่มขึ้นแล้วก็ยังได้แยกตัวไทยสมายเป็นบริษัทอันนี้ก็จะทำให้การบริหารงานคล่องตัวขึ้นแล้วก็ขยายไปในสายการบินประหยัดมากขึ้นด้วยนะครับราคาพื้นฐาน34บาทนะครับส่วนเทคนิคเนี่ยมอง RSI แล้วก็ Modified Stochastic เนี่ยกลับมาส่งสัญญาณซื้อช่วงสั้นเนี่ยแนวต้านอยู่ที่23บาท50นะครับผ่านได้เนี่ยจะทะลุไปที่25บาทก็แนะนำให้เก็งกำไรตัวการบินไทยนะครับก็เป็นตัวอัปเดตในตัวของKTB นะครับในเรื่องของงบนะครับKTB เนี่ยก็ประกาศงบนะครับรวมประจำปี55เนี่ยออกมากำไรก็อยู่ที่ 2.36 หมื่นล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้น 38.3% เทียบ year on year นะครับโดยกำไรก่อนสำรองเนี่ยเติบโต 28% นะครับมาอยู่ที่ 4.6 6หมื่นล้านบาทนะครับผู้บริหารเนี่ยได้เผยแผนต่างๆนะสำหรับในปี56นะครับก็คือ1นะฮะสินเชื่อคาดว่าจะขยายตัวได้ 7-10% นะครับอันนี้ก็จะสนับสนุนโดยการเปิดประมูลโครงการลงทุนต่างๆนะครับ2ก็คือเงินฝากจะเพิ่มขึ้นนะครับในอัตราเดียวกันที่ 7-10% นะครับ3รายได้ค่าธรรมเนียมเนี่ยโต 12-15% แล้วก็4นะครับ NPL เนี่ยปรับลงนะครับจาก 3.2% ในปี55นะครับแล้วก็5นะครับ ROA กับ ROE เนี่ยจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับในปี55ก็คือที่ 1.2% แล้วก็ 17.2% ตามลำดับนะครับในเรื่องของการเพิ่มทุนนะครับความสำเร็จในการเพิ่มทุนรวมถึงการตั้งสำรองที่สูงนะครับเพื่อ coverage ratio นะครับก็ทำให้ความกังวลของฝ่ายต่อฐานะของตัว KTB เนี่ยก็ลดลงนะครับโดยมองว่ามีความพร้อมในการลุกธุรกิจได้มากขึ้นทั้งนี้เนี่ยบนสมมติฐานครับว่าสินเชื่อในปี56เนี่ยขยายตัวได้ 8% นะครับนินทรงตัวแล้วก็รายได้ค่าธรรมเนียมโต 15% แล้วก็มีสำรองในระดับที่สูงกว่าปกติที่500ล้านบาทต่อเดือนนะครับโดยคาดว่าจะอยู่ที่ 10,000 ล้านบาทต่อเดือนนะครับเพื่อสะสมตัวยอดของ coverage ratio นะครับเราก็คาดว่ากำไรในปี56นะครับจะยังคงเพิ่มขึ้นได้อีกถึง 37.5% เทียบ year on year นะครับมาอยู่ที่ 3.24 หมื่นล้านบาทนะครับทั้งฝ่ายเนี่ยยังคงราคาพื้นฐานของ KTB ที่ 27.70 บาทนะครับแล้วก็ราคาหุ้นเนี่ยได้ปรับตัวขึ้นมาพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็แนะนำแค่เพียงทยอยซื้อนะครับกับอีกตัวนึงก็คือประกาศงบออกมานะครับก็คือตัว VGI นะครับก็ประกาศงบในไตรมาส3นะครับก็คือปิดธันวาคมนะครับอยู่ที่271ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นประมาณสัก 7% Q on Q แล้วก็300นะครับ306% year on year นะครับก็ดีกว่าที่เราคาดไว้5จุดอยู่ประมาณ 5.56% เรามองไว้อยู่ที่256ล้านบาทนะครับตัวรายได้เนี่ยออกมาใกล้เคียงกับที่เรามองเอาไว้นะครับแต่ว่าตัวที่ทำให้กำไรดีกว่าคาดก็คือนะครับรายได้อื่นนะครับที่สูงกว่าคาดแล้วก็อัตราภาษีจ่ายนะครับที่อยู่ที่ 21.73%
จากที่เราคาดไว้ว่าน่าจะอยู่สักประมาณ 24% นะครับบริษัทเนี่ยจะมีการประชุมนักวิเคราะห์นะครับในวันที่30นะครับก็คือพรุ่งนี้นะครับเราก็ขอดูข้อมูลเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจำเป็นต้องมีการปรับประมาณการหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังคงใช้ราคาพื้นฐานเดิมที่94บาทอยู่นะครับก็ยังคงแนะนำให้ทยอยขายนะครับปิดการประชุมสำหรับในส่วนของพื้นฐานครับ